ปคุณยังไงบ้างคุณยังไงบ้างเนื้อบ้านต้องรอข่าวรอสิ่งปิงสิ่งเนี่ยเราลดได้ต่อเฮ้ยเราขึ้นไปจะขึ้นไงหอมนี่เราขนคันอยู่แล้วอ๋อเศร้าไปนี้มาฝากแค่มา20ได้นี่ก็ตกเจ้าละแสนแล้วไม่เป็นไรคุณต้องไม่เป็นไรหมูมาเลยถ้าเจอก็ให้ก็กลับบ้านเขาเลยพื้นที่ตรงนี้น้ำก็ถือว่าเป็นตรงที่รองรับน้ำตรงที่จากพานเท้าบ้านหม้อมาจุดแรกก็คงจะเกิดตรงที่วันที่13 13ค่ะครับ13น้ำก็มาถึงตรงนี้ค่ะพอผ่านตรงนี้ก็จะลงไปสู่ห้วยมงค่ะแต่น้ำไม่สามารถที่ระบายออกห้วยมงได้ค่ะเพราะน้ำห้วยมงสูงกว่าน้ำในแก้มลิงของพื้นที่เกษตรกรของเทศบาลตำบลหนองฝาดระดับน้ำสูงประมาณเท่าไหร่คะที่เข้าท่วมพื้นที่ในพื้นที่ตำบลน้องปากปลาน้องปลาปากที่ร่วมตามศูนย์ปัจจุบันนี่ประมาณสัก5เมตรแต่ตรงที่เราข้างหลังไปเนี่ยประมาณ2เมตรกว่าค่ะถ้าจะไปถึงห้วยโมงเนี่ยก็ประมาณ5เมตรบางพื้นนี่ก็5เมตร4เมตร3เมตรค่ะปัจจุบันที่เราอยู่เนี่ยก็นาข้าวก็สูงประมาณเกือบ2เมตรค่ะเราตอนนี้มิดทั้งหมดรู้จะรู้ยังค่ะการช่วยเหลือเยียวยาไอ้การช่วยเหลือเบื้องต้นตอนนี้ตอนเผชิญเหตุเนี่ยค่ะต้องทำยังไงบ้างคะใช่ก่อนที่ผมเห็นน้ำทะลักเข้ามาจากตลิ่งของน้ำโขงเนี่ยก็ได้ข่าวแล้วว่าถ้าผ่านตำบลบ้านหม้อแล้วผ่านพร้าวเนี่ยแล้วก็เทศบาลสีใหม่มันก็ที่รองรับก็คือพื้นที่ของผมก็ได้นัดหัวหน้าส่วนทั้งหมดเลยกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็หัวหน้าส่วนของผมเข้าร่วมประชุมวางแผนป้องกันรอรับมวลน้ำที่จะมาทำความเดือดร้อนให้กับพี่น้องในเขตเทศบาลตำบลหนองป่าตั้งศูนย์เตือนภัยแล้วก็กู้ภัยแล้วก็ร้องทุกข์จากพี่น้องประชาชนคนหนองป่าทุกคนชาวบ้านเดือดร้อนในพื้นที่ตำบลประมาณเท่าไหร่คะปัจจุบันใช่ไหมครับถ้าจะมองถึงปัจจุบันเนี่ยถ้าให้ผมมองเนี่ยทั้งหมดเลยครับเพราะว่าไม่สามารถสัญจรที่จะไปท่าบ่อสีใหม่นำเครื่องบริโภคมาสามารถบริโภคได้ทั้งหมดเลยเพราะมันตัดเส้นทางน้ำนี่เป็นน้ำที่ตัดเส้นทางค่ะตัดเส้นทางการเดินทางระหว่างใช่การเดินทางระหว่างขนถ่ายเครื่องบริโภคค่ะอาหารไม่สามารถที่ไปซื้ออาหารได้จากเมืองได้ค่ะตอนนี้ทางเรือเราก็ไม่พอที่จะใช้เพราะว่าเราไม่คาดคิดว่าน้ำมันจะตัดเส้นทางได้แบบนี้ค่ะทำอะไรชุดเดิมเป็นอยู่3ครับเป็นอยู่เฮาเหลือเท่าไหร่ถึงเสยก็อยู่บนบ่